ริ่มนะครับคือต้นฉบับเนี่ยเราไปล่างต้นฉบับลงมานี่แล้วต้นฉบับเนี่ยเราได้โครงร่างของรูปมาไว้ในเฟรมแล้วทีนี้เราก็มาเช็ครายละเอียดดูว่าตรงไหนจำเป็นมั่งที่เวลาเราวาดมันจะไม่เพี้ยนแล้วก็มาดูเอาจุดที่สำคัญเนี่ยตาจมูกปากและโครงเอาลายเส้นรอบนอกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งเราต้องเช็คให้ละเอียดแล้วมากดน้ำหนักเพิ่มกดน้ำหนักเพื่อจะให้เวลาเราลงสีทับไปตอนลงพื้นเนี่ยเส้นจะได้มองเห็นชัดเจนแล้วก็ดูว่าตรงไหนจำเป็นมั่งแล้วก็ล่างกดดุๆไว้เลยไม่ต้องกลัวว่าเส้นมันจะเข้มมากไปเอาให้ชัดตรงไหนสามารถลงเงาได้ก็ลงไปก่อนก็ได้เพื่อจะแยกโครงสร้างของแสงและเงาฮะพอได้แล้วก็เช็คให้ละเอียดดูละเอียดชัดเพราะบางทีเราล่างทีแรกอาจจะเพี้ยนๆหน่อยอันนี้ข้อดีของการล่างด้วยเครื่องล่างเนี่ยมันจะเร็วแล้วแม่นยำถ้าตีสเกลมันจะช้าซึ่งตีสเกลเนี่ยมันไม่เหมาะกับปัจจุบันแล้วล่ะยุคสมัยมันเร่งด่วนนะก็เลยต้องใช้อย่างนี้แต่ว่าการล่างสดก็ยังเป็นสิ่งสำคัญร่างสดคือเราเห็นรูปปุ๊บแล้วก็ถ่ายทอดลงไปเลยร่างสดเนี่ยมันจะช่วยความแม่นยำเรื่องสายตาอันนั้นก็ต้องฝึกฝนตลอดอันนี้ได้คงดูตาสำคัญนะแล้วต้องให้อยู่เลยตาหูจมูกทีนี้แล้วก็เตรียมตัวลงสีพอได้คงปุ๊บแล้วก็ดูนะแล้วก็ลงสีทีนี้ลงสีเนี่ยเราดูจากรูปดูจากต้นฉบับมันมีแสงกับเงาใช่ไหมแล้วก็มองว่าเราอยากให้แสงช่วงแสงเนี่ยโทนสีไปในทิศทางไหนเนี่ยแล้วก็มองไปอย่างน้อยตัวเข้มเนี่ยมันจะต้องเป็นโทนเข้มถ้าตัวแสงเป็นโทนร้อนในเงาก็จะต้องเป็นโทนเย็นถ้าตัวแสงเป็นโทนเย็นในเงาจะเป็นโทนร้อนอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าเวลาเราวาดจริงเนี่ยมันอาจจะใส่อารมณ์เราไปมันก็จะแตกต่างจากตัวนี้หน่อยสีจะวิ่งสนุกสนานนี่ผมจะลงนะครับพอได้เสร็จแล้วก็ลงผมก็ด้วยการลงสีเนี่ยปกติก็จะลงใส่จานลงสีแล้วก็มาระบายใช่ไหมอันนี้เราลงไปเลยซึ่งหลายๆท่านก็คงทำแบบเนี้ยแล้วก็ลงดูตรงแสงก็ลงกันลงไปตรงช่วงแสงนะช่วงแสงปุ๊บพอเราได้ตัวหนึ่งเราก็ดูน้ำหนักต่อไปตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ดูช่วงเข้มก็อยู่ช่วงล่างแล้วก็ดูว่าจะให้ต่อมาตรงนี้ก็ได้ตรงตาหน่อยนึงอะตรงตาหน่อยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วเวลาทับไปเส้นจะหายไหมยังอยู่ครับเส้นยังอยู่พอได้ตอนนี้ซึ่งเราไม่ลืมเลยว่าเราต้องใส่เงาด้วยตัวเงาเนี่ยเงาแล้วก็คือตัวเข้มของผมใส่ไปก่อนตัวนี้ไม่หายนะปริมาณสีเนี่ยเราดูเนี่ยอาจจะน้อยแต่เวลาปาดไปเยอะมากตรงส่วนที่มีอุณหภูมิของเลือดเนื้อหน่อยก็คือจมูกแก้มแล้วก็ปากแล้วก็หูนิดนึงส่วนอันนี้ผมจะใส่อุณหภูมิของสีตรงข้ามไปหน่อยหลังจากเทปนี้ก็คงจะได้สปอนเซอร์เยอะเห็นจ้าแล้วก็เดี๋ยว
วเดียวกันนี่ใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยบางทีรสชาติไม่อร่อยแล้วใส่น้ำตาลหน่อยเหลืองตัวเนี้ยมันจะทำให้สดใสตัวเหลืองเหลืองแม่สีเนี่ยสังเกตดูรวมๆเนี่ยจะเป็นสีที่เบรกแล้วแต่ว่าเราใส่สีพวกเนี้ยสดใสนะแม่สีน่าจะสีจัดจ้านหน่อยใส่เฉพาะมุมที่เป็นด้านบนของแสงเพื่อใช้อุณหภูมิแสงมันวิ่งจากข้างบนลงมานี่ก็จะมีสีลาดอีกหาม่วงมาเล่นนิดนึงเพราะว่าอุณหภูมิสีมันโดดไปปุ๊บเราต้องคำนวณได้ว่าสีจะเต็มไหมใส่ส้มเพิ่มนิดนึงเสร็จแล้วทีนี้ตัวนี้เราเริ่มละตัวยางปาดเนี่ยช่วงที่เราวาดน่ะถ้าสีแห้งเนี่ยแห้งเลยอ่ะสีที่มันจะวิ่งเข้าหากันมันจะไม่เนียนแต่สีเนี่ยมันกำลังหมาดๆอยู่มันจะปาดพอเวลาเกลี่ยเนี่ยสีจะวิ่งเข้าหากันมันจะสวยอันนี้เราก็ดูเช็คที่แสงปาดแล้วแต่ทิศทางบางคนก็ปาดขึ้นลงสีมันจะวิ่งกันเราไม่ต้องมองว่าสีที่เราใส่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เสมอไปบางทีสีมันวิ่งทุกอย่างเป็นทีของงานหมดเลยฮะเขียนแบบนี้ต้องอาศัยความกล้าหน่อยตัวนี้เสร็จแล้วเราระหว่างสีที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เกลี่ยจนถึงข้างหลังข้างๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาใส่ทีหลังสีมันจะต่อเนื่องกันมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันตรงที่สีลงไม่เต็มมันหลุดมั่งอะไรมั่งมาเติมมาแต่งมาทีหลังแต่ช่วงนี้เราก็ใส่ไปกันถ้าเราเสียดายสีนะเราอาจจะต้องซื้อสีลงพื้นเนี่ยที่มันราคาถูกหน่อยแต่ว่าพอเป็นคนทำงานศิลปะแล้วเนี่ยถ้าจะไม่เสียดายเนี่ยพอได้ตัวนี้เสร็จมั่นใจว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไปเอาเก็บไปล้างทีนี้เราก็มาขูดดูสีที่มันนูนๆอยู่เวลาขูดเนี่ยมันจะมีลูกเล่นของลายอยู่จะทำให้รูปมีเสน่ห์ขึ้นนี่อย่างหนึ่งคือช่วยให้เรามองเห็นโครงร่างที่เราร่างไว้ทีแรกซึ่งมันไม่หลุดหายไปไอ้ขูดลายเนี่ยบางคนก็คิดมากว่าจะต้องให้เป็นคอนเซปต์หรืออะไรเปล่าแต่ผมแค่ทำเทคนิคให้ตัวรูปเนี่ยมันมีความทับซ้อนนิดหน่อยเรื่องของอารมณ์สีซึ่งพอเป็นเทคนิคอย่างเงี้ยการลอกรูปแบบงานเนี่ยมันก็ยากมันจะไม่เหมือนลอกสไตล์เนี่ย
มันได้แต่ลอกความเป็นรูปนี้มันลอกไม่ได้เลยมันถูกบันทึกไปแล้วก็มาแต่งตรงที่สีไม่เต็มตรงเนี้ยช่วงระยะเวลาตัวเนี้ยก่อนจะแห้งถ้าจำเป็นจะต้องจะต้องทำงานเร็วๆเพื่อจะให้ระยะเวลาส่งงานมันเร็วเราจะต้องใช้พัดลมเป่าแรงๆหรือว่าอากาศร้อนๆอาจจะใช้แดดบ้างใช้แดดก็ไม่เสียหายใช้ระยะเดียวสีก็มีความทนอยู่แล้วแต่พัดลมมันดีที่สุดพัดลมมันจะช่วยไม่ทำลายสีด้วยไงแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเรารีบมันจะแห้งแต่ผิวข้างในมันจะไม่แห้งอะคริลิกเนี่ยมันตั้งแต่วาดมาจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแตกถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยการทับซ้อนเนี่ยถ้าสีล่างข้างล่างหนาเนี่ยข้างบนเพ้นบางเนี่ยมันมีโอกาสแตกแน่นอนข้างล่างเนี่ยพอแห้งก่อนไอ้ข้างบนแห้งก่อนข้างล่างเนี่ยมันเซตตัวทีหลังพอมันแห้งปุ๊บมันจะดึงแตกเลยเหมือนกันถ้าเราลงพื้นข้างล่างสีน้ำมันบางๆเราลงข้างบนหนาแล้วเราเว้นบางจุดเนี่ยถ้าเราจังหวะไม่ดีเนี่ยมันก็แตกเหมือนกันแต่โอกาสจะน้อยกว่าลงหนาแล้วมาลงบางแท้แต่สีอะคริลิกไม่ต้องห่วงนะทับเพ้อแล้วบางทีเนี่ยก็ใช้เทคนิคเอาทรายเข้าไปใช้ทรายมีทรายผสมที่เขาล้างสะอาดแล้วใส่ในตู้ปลานะบางคนใช้กาวลาเท็กซ์ซึ่งไม่แนะนำจะหลุดเอาตัวทรายเนี่ยผสมในสีแล้วก็เกลี่ยไปเลยอยากใส่ตรงไหนเพราะว่าตัวทรายที่อยู่ในสีมันอะคริลิกอยู่แล้วพอมันเจอกันเนี่ยมันก็จะไม่มีการแตกไม่มีการร่อนพอขั้นตอนต่อไปแล้วก็หลังจากสีแห้งแล้วทีนี้ เราก็ดูเอาลายโครงล่างที่เราล่างอยู่เนี่ยโครงล่างยังอยู่ที่เดิมไหมก็โอเคเดี๋ยวมองเห็นแบบลางๆนะบางทีบางคนเนี่ยวาดไปแล้วอุ้ยสีหนามองไม่เห็นโครงล่างมันมีวิธีนึงซึ่งแบบโบราณมากเลยเราเฟรมเนี่ยไปมองผ่านแสงอาทิตย์อะแล้วเราก็ล่างตรงนั้นอะมันจะง่ายหรือบางคนก็มีตู้ไฟก็วางลงไปก็ล่างโครงล่างขึ้นมาใหม่แต่นี้ผมยังเห็นบ้างก่อนอื่นเราต้องคัดโครงล่างอีกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวพอลงทับอีกทีเนี่ยโครงล่างหายต้องเอาลายก็เลยใช้สีเข้มนิดนึงตัวที่โทนเขาเนี่ยแหละอาจจะใช้สีตรงข้ามหรือตัวอื่นก็ได้ไม่เสียหายนะนี่เพราะว่าถ้าใช้สีตรงข้ามมันยิ่งมองเห็นชัดแต่ว่าการเรื่องสีมันอารมณ์การเรื่องสีของเราจะเปลี่ยนไปอีกทีนึงตอนล่างโครงล่างปุ๊บเราจะต้องใช้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวผสมเนี่ยลิควิดกอสเนี่ยจริงๆก็เอาไว้เคลือบนะกัสซิ่งแต่ว่าผมเอามาผสมก็ใช้ได้ดีมันจะทำให้สีโปร่งขึ้นผสมนิดนึงแล้วก็ใช้ปูกันแหลมมาคัดเอาลายที่จำเป็นอ่ะสำคัญมากเราก็ต้องดูไม่ให้โครงล่างเขาหายไปให้สีมันโปร่งนิดนึงสีโปร่งนิดนึงจานสีนี่ก็ใช้ตัวเดิมเลยคือจานสีที่เป็นผ้าใบเนี่ยใช้ได้เลยจนกว่าผ้าใบจะขาดมันทับไปเรื่อยๆประหยัดไม่ต้องไปขูดไม่ต้องอะไรเฉพาะสีอะคริลิกนะสีน้ำมันก็ใช้ได้นี่พอเราก็มาคัดเอาลายเวลาผมเขียนน่ะผมจะตาจมูกเนี่ยบางทีผมก็ขึ้นเช็คจมูกก่อนไปหาตาวันนี้ก็เช็คตาก่อนหาจมูกอันนี้ดูจากโครงแล้วปุ๊บตัวจมูกยังเห็นอยู่ก็ดูตาตัวช่วงตาแล้วก็ดูตาว่าโครงก็ไม่ได้หนีไปไหนนะโครงอยู่ที่เดิมแล้วก็คัดโครงออกมาดูดีๆ